ยวันนี้ชวนทำว่าวเล่นกันรับลมหนาวกับโอมและณนนท์ครับเอาแล้วก็ลนหมุนรอบๆนะอย่าให้ไหม้นะระวังไหม้นะระวังไหม้นะฮะไม่ต้องทาเยอะมันจะไม่ขึ้นพวกกาวเลยแหละว้าวอีแอนหนักใจครับว้าวอีแอนหนักใจนะฮะเป็นลูกของปักเป้าปักกระเป้าครับอีกทีนึงว้าวฟ้าครับว้าวฟ้าขึ้นไหมเนี่ยนั่นดีครับและในช่วงรัตนโกสินทร์เรืองรองมาร่วมเรียนรู้ไปกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นแดนอาทิตย์อุทัยในสยามพร้อมรับฟังบทเพลงสุดไพเราะจากคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด9คู่กรรมกับแนนสาธิดาคู่กันฉันและเธอคู่เคียงเสมอมาพลิกชะตาเปลี่ยนไปกลายเป็นคู่สำหรับรับชมทั้งหมดได้ณบัดนี้ขอรับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงแรกของคุณพระช่วยในช่วงวัยรุ่นเรียนไทยสวัสดีครับสวัสดีครับเช้าๆวันอาทิตย์ตะวันโด่ง9โมงเช้ากับคุณพระช่วยครับครับผมอ้าวช่วงแรกช่วงวัยรุ่นเรียนไทยนะครับวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเล่นหรือเปล่าแต่เด็กไทยต้องได้เล่นโดยเฉพาะคุณเท่งชอบเล่นชักขยเยอะชักเหมือนกันแต่ไม่ใช่ชักขยเยอะเล่นว้าวอ๋อเล่นว้าวแหมผู้สไตล์ไทยเลยชักว้าวนะครับอ้าววันนี้เป็นเรื่องราวของว่าวการเล่นว่าวเป็นประเพณีที่มีความผูกพันกับชาวนาไทยหรือชาวไทยนะฮะครับการเล่นว่าวก็แต่ละท้องถิ่นก็แตกต่างกันไปตามสภาพอากาศตามภูมิประเทศส่วนมากจะช่วงหน้าหนาวครับผมลมจะมีวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำว่าวที่คู่กับคนไทยมานานนะครับว่าวไทยที่นิยมเล่นและแข่งขันต้องเป็นว่าวจุฬากับว่าวธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ปากเป้ามาบ้านสุราแล้วอ่ะอันนั้นมันถึงว่ามหาวิทยาลัยโวยหัวไวจริงๆเลยนี่วันนี้ใครจะมาเรียนทำว่าวกับเราสองท่านแรกนะครับผมสองท่านแรกใช่วันนี้สองท่านแรกสองท่านแรกเราอันนี้เอิ่มฟอร์แล้วเนี่ยมันก็ยังดีอยู่เลยว่าธรรมศาสตร์คิดได้ไงวะชื่นชอบจังเลยพอแล้วเข้าเร็วคุณบรรจงมารออ่านข่าวแล้วเร็วอันนี้ก็ดีหัวเร็วมากคิดยังไงคุณเป็นโจงรอข่าวเวลาจะหมดแล้ว9โมงแล้วข่าวจะมาแล้วข่าวรอแล้วนะพบกับน้องโอมภวัฒน์และน้องณนนท์กรพัฒน์ครับและ2วัยรุ่นไทยเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆที่ได้ฝากฝีไม้ลายมือทั้งจากซีรีส์ละครและภาพยนตร์ไว้มากมายพร้อมที่จะมาเรียนรู้ความเป็นไทยกับคุณพระช่วยวันนี้นั่นก็คือน้องโอมภวัฒและน้องณนนท์กรพัฒน์ครับนอกธรรมศาสตร์เป็นไงฮะไหมดีครับดีครับสุดยอดจริงๆดีครับเดี๋ยวคืนนี้ไม่หลับแล้วทำก่อนจะนั่งชื่นชมตัวเองก่อนพอแล้วเอ้าถ้าพูดถึงเรื่องว่าวเคยเล่นกันไหมเคยครับสัมผัสไว้เด็กเคยเล่นอยู่ครับเคยซื้อมาเล่นอยู่ครับเป็นแบบว่าเป็นมันจะเป็นของผมจะเป็นทรงแบบเป็นแบบคล้ายๆดาวกระจายแบทแมนนะครับแล้วก็เราเล่นเล่นกันครับเคยเล่นว่าวเคยทำว่าวไหมไม่เคยครับเคยพยายามครับเคยครั้งหนึ่งพยายามเคยพยายามครับเคยขอพ่อซื้อว่าวแล้วพ่อไม่ให้ครับเลยทำเลยเลยลองทำเองครับเลยลองเอากระดาษกับตะเกียบมาครับกระดาษ A4 ธรรมดาครับแล้วก็ตัดแล้วก็มันไม่ขึ้นครับมันหนักไปหนักไปตะเกียบหนาจริงเนอะถือว่าน้องณนนท์ก็เคยทำว่าวเล่นเองอยู่บ้างนะครับแต่วิธีการที่ถูกต้องนั้นจะเป็นอย่างไรคุณพระช่วยจะพาไปที่ชุมชนหลังสวนธนบุรีรมย์เขตทุ่งคลุไปรู้จักกับผู้ชื่นชอบและเป็นผู้อนุรักษ์ว่าวไทยมานานกว่า25ปีจนได้รับฉายาว่าลุงว่าวคุณลุงเกษมแจ้งหิรันอายุ74ปีคนนี้แหละครับสวัสดีครับครับคุณลุงเกษมลุงว่าวลุงว่าวลุงว่าวนะครับลุงว่าวนะเดี๋ยวนี้ยังเล่นว่าวอยู่ไหมฮะคุณลุงเล่นครับบางครั้งก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างลุงว่าวเดี๋ยวนี้จะมีการ
ประกวดแข่งขันว่าวไหมที่สนามหลวงมันมีแต่ว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขางดเพราะว่าติดการในเรื่องของพระบรมศพของรัชกาลที่9ก็เลยไปแข่งที่สนามโรงพยาบาลวัดไร่ขิงครับเปลี่ยนสถานที่ไปเปลี่ยนสถานที่ไปผมถามได้มั้ยทำไมมันต้องเรียกว่าเป็นว่าวปักเป้าครับเขาเรียกว่าว่าวปักแป้วมันเรียกยากลูกเป็นเพราะทรงมันหรือเปล่าทรงมันเป็นอ้วนเปล่าไม่ใช่มันมีตำนานมาเมื่อครั้งหนึ่งที่พระองค์ท่านพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านเสด็จประพาสมาที่ทุ่งพระเมรุพระองค์ท่านเห็นว่าเขาเล่นวันอยู่ก็ท่านก็ตรัสถามว่านั่นว่าวอะไรใครเป็นคนทำคนที่อยู่ในย่านนั้นเขารู้จักยายเป้าดีเขาเรียกว่าวยายเป้าว่าวยายเป้าว่าวยายเป้าเพราะว่ายายเป้าเป็นคนทำท่านก็มาพิจารณาแล้วก็ตัดบอกกับพวกนั้นบอกว่าไม่เอาชื่อยายว่าวยายเป้าให้เปลี่ยนชื่อเป็นว่าวปักเป้าจะเพราะกว่าไม่มีอะไรจะสงสัยพวกเหรอสงสัยไม่หนูเป็นความรู้ใหม่หมดเลยถามมาเลยกำลังนั่งเก็บความรู้ฟังลุงเดี๋ยวก็จะยืนหลับไปโดยไม่แต่วันนี้เราจะทำว่าวอะไรนะว่าวปักเป้าว่าวปักเป้าเป้าถูกต้องครับง่ายสุดเลยนะก็ไม่ง่ายนะใครบอกว่าง่ายแค่ไม้สองอันเนี่ยยากนะเอาละสิครับลุงว่าวบอกว่าการทำว่าวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายสักเท่าไหร่แต่วิธีการทำจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้คุณลุงค่อยๆเล่าให้พวกเราได้ฟังจะได้จดและจำแล้วเอาไปทำกันในวันนี้ครับเรื่องว่าวปักเป้าครับขั้นตอนการเตรียมไม้ทำว่าวปักเป้าส่วนที่หนึ่งเตรียมไม้ไผ่อุปกรณ์ไม้ไผ่ที่สุกมีดกระตอกนี่นะครับต้องวัดอย่างนี้เลยนะต้องวัดครับต้องใช้การวัดแล้วใช้เลื่อยเด็กตัดนะเพราะว่าถ้าใช้มีดอุปกรณ์มีดเนี่ยเวลาเราสับลงไปเนี่ยไม้จะแตกช้ำถ้าใช้เลื่อยเหล็กเนี่ยฟันเลื่อยเหล็กมันจะละเอียดไม่แตกไม่ร้าวแล้วก็ขั้นตอนก็คือมีการดัดการเหลาไม้ไผ่เนี่ยเหลาไปนะแล้วก็ขั้นตอนการเตรียมไม้ว่าวปักเป้าส่วนที่สองนี่มีอุปกรณ์ไม้ไผ่สีสุกน้ำมันก๊าซเตาแอลกอฮอล์น้ำมันพืชไม้ดัดไม้อุปกรณ์ครับแล้วก็เทน้ำมันก๊าซใส่เตาแอลกอฮอล์จุดไฟนี่ตอนนี้จุดแล้วครับนี่น้ำมันพืชทาก้อที่เราจะทำการดัดเมื่อทาเสร็จแล้วเอามาลนไฟครับลนไฟลนเพื่ออะไรฮะลนให้มันร้อนน้ำมันพืชจะซึมเข้าไปในข้อไม้ที่เราดัดนะแล้วเราก็มาเล็งดูว่ามันตรงแล้วก็จะมีใช้บุ้งแต่งลบเหลี่ยมของไม้มันใกล้จะได้ที่เราก็มาเหลานะเหลาส่วนเป็นปีกเป็นอกอะไรเราจะเหลาอันไหนตอนก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะอันนี้เมื่อเหลาเสร็จแล้วต้องมาดูอีกทีว่าตรงไหนมันคดไม่คดนะแล้วก็มาดัดเสริมแล้วก็มาลงกระดาษทรายให้ละเอียดให้เนียนนะเนี่ยขันด้วยกระดาษทรายเพื่อให้มันเนียนแล้วก็มาเทียบกันว่าอกกับปีกนั้นปีกมันต้องยาวกว่าอกเนี่ยตามอัตราสัดส่วนของเขาคือปีกอก6อก5นะอุปกรณ์ไม้ไผ่ที่เหลาไว้ได้ดินสอ2บีกาวลาเทคไม้บรรทัดแป้งเปียกตอนนี้มาเทควัดอีกทีทำเบาทำบ้านเหรอละเอียดนะตอนนี้มาหาตำแหน่งศูนย์กึ่งกลางของปีกที่เราจะผูกติดกับอกหรือแกนกลางนะต้องเทควัดให้เท่ากันนะข้างละ25เซนไซส์นี้ก็คือไซส์ขนาด50เซนนะเนี่ยกำลังเทควัดแล้วส่วนตัวส่วนหัวนะอันนี้เราก็ไม้เล็กๆจุ่มทาไปที่ตำแหน่งที่จุดที่เราจะผูกเชือกประกอบติดกันระหว่างอกกับปีกนะอันนี้อุปกรณ์นี่ขั้นตอนตอนนี้ก็กำลังผูกแล้วควายไปควายมามีขึ้นมีลงมีลงมีขึ้นมีควายไปขึ้นลงมาอย่างข้างละสองประมาณสองครั้งเนี่ยจะประมาณนี้นะฮะนี่ตอนนี้ผูกที่ส่วนก้นของตัวอกหรือแกนกลางของว่าวบอกเป้าผูกลักษณะเป็นตะกรุดเบ็ดนะก็ลูดมาตำแหน่งที่เราได้บากเอาไว้ที่ได้ทำตำหนิหรือจุดเอามาร์กเอาไว้แล้ววัดขึ้นมา26เซนตรงนี้ที่เราจะไปผูกจากก้นดึงขึ้นไปที่ปลายปีกของว่าวปักเป้าทั้งสองข้างมาร์กที่เชือกไว้เวลาผูกเรามันจะได้ใกล้เคียงนะเมื่อผูกเสร็จเราต้องมาเทควัดอีกทีว่าไอ้ที่เราวัดเมื่อกี้เนี่ยมันตรงกันไหมเท่ากันไหมอันนี้ส่วนหัวเขาเรียกว่าแหล่งหัวนะแหล่งหัวนี่กำลังวัดแล้วเนี่ย19เซนติเมตรอีกข้างนึงก็ต้อง19เซนติเมตรเราจะผูกซ้ายก่อนผูกขวาก่อนก็ได้แล้วแต่เราถนัดนะแล้วก็มาเทควัดอีกทีนึงนะตรงนี้เรียกว่าสะพานเชือกเราผูกจะเลยจากปีกบนขึ้นไปประมาณ1เซนติเมตรนะแล้วก็วัดไปซ้ายขวาอีกข้างละ6เซนติเมตร
ื่อเป็นการรองรับกระดาษถ้ามีสะพานเทียบมันจะเรียบราบไปหมดเลยอันนี้ก็ประมาณ5เซนติเมตรเพื่อผูกสักตัวของโครงว่าวก็ข้างละประมาณ3เส้นนะข้างบนแร่งหัวจะผูก2เส้นที่ปลายปีกมาเชิงระบายนั้นก็จะผูก2เส้นจะออกมาเป็นแบบนี้อุปกรณ์การตกแต่งว่าวก็จะมีอะไรมีกรรไกรมีคัตเตอร์มีแป้งเปียกมีมีดมีวัสดุที่ตกแต่งอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยแล้วนี้ก็ทาแป้งเปียกที่โครงว่าวทาทั่วทั้งหมดทั้งตัวเลยเราทาแป้งเปียกหรือกาวก็ได้ถ้าเรามีเราถนัดอันนี้เมื่อทากาวเสร็จแล้วก็ตอนนี้วัดส่วนที่เราจะปิดทับเชือกที่ว่าแรงหัวหรือว่าไอ้ตรงนี้จะเป็นเชิงระบายปิดทับไปเชิงระบายมันสองเส้นมันห่างกันเท่าไหร่เราก็ต้องเผื่อไว้ประมาณ2มิลนะเพื่อทับเส้นเชือกแล้วก็ตัดให้ตามรูปโครงนี้เสร็จแล้วก็เอามีดคัตเตอร์หรือกรรไกรเลาะตามโครงไม้แล้วก็พับกระดาษติดลักษณะแบบนี้ปิดกันอันนี้เรียกว่าติดทับเส้นที่เราสักตัวก็คือกระดาษกว้างประมาณ1เซนติเมตรยาวก็ตามเส้นเชือกแต่ละเส้นแต่ละข้างอันนี้ติดลูกจันทร์หรือดอกจันทร์ลูกกาคอซุงของส่วนปักเป้าหรือตุลาก็เหมือนกันอันนี้อันนี้เสร็จแล้วงานนี้ว่าวบางๆง่ายไหมครับท่านผู้ชมครับโอ้ยากไหมดูแล้วตั้งใจดูตอนแรกเสร็จผ่านไปประมาณ 2-3 นาทีจังไม่ไหวแล้วลวนไปหมดแล้วอย่าเรียกว่ายากครับเรียกว่ายากครับผมแต่ว่าจำขั้นตอนหลักๆให้ได้แล้วกันนะครับผมจะได้พร้อมเริ่มเลยครับเชิญครับไม่ไผ่ต้องเอาอันเล็กอันใหญ่ครับแล้วแต่เลยเมื่อได้รับสัญญาณเริ่มทั้งคู่ก็ต้องไปเลือกหยิบอุปกรณ์สำหรับทำโครงว่าวทั้งมีดและไม้ไผ่ดูเหมือนว่าน้องโอมจะได้อุปกรณ์มาหลายอย่างเลยนะครับโอเคเอามาก่อนนี่ผมใบบางอาจารย์ครับ ถึงเวลาที่ณนนท์ต้องไปหยิบอุปกรณ์บ้างท่าทางคล่องแคล่วใช้ได้นะครับมาวางก่อนก็ได้มาวางก่อนวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนนั่นแหละการเลือกใช้ไม้ไผ่สำหรับทำว่าวไทยจะใช้ไม้ไผ่สีสุกซึ่งโบราณถือว่าเป็นไม้มงคลมักจะปลูกไว้รอบๆ บ้านซึ่งคุณสมบัติที่ดีของไม้ไผ่สีสุกสำหรับทำว่าวนั้นก็คือจะเหนียวเป็นสปริงและมีน้ำหนักเบาครับเลือกที่อายุแก่ๆหน่อยใช้เจียดเป็นเส้นๆสำหรับขึ้นโครงว่าวถือว่าดีนักแลครับลบเหลี่ยมไม้อ่ะตามขั้นตอนเมื่อกี้เนี่ยการทำว่าวนั้นขั้นตอนแรกเริ่มก็คือโครงว่าวนั่นก็คือการนำไม้ไผ่มาเหลาเพื่อกำจัดเสี้ยนและให้ได้ขนาดที่พอดีขั้นตอนนี้ก็อยู่กันที่ฝีมือและทักษะของการใช้มีดแล้วล่ะครับของเราไม่ใช่ทำสวยอย่างเดียวนะของเราต้องทำขึ้นด้วยใช่ครับนมๆนนะมีดมันผิดนะน่ะไม่ใช่มีดเหลาไม้นะมันมีดพนังก็เรียกมีดหั่นหมากไม่เป็นไรละหั่นได้แล้วลุงแม่ถึงน้องโอมจะใช้มีดเล็กเหลาไม้แต่เชื่อแน่ว่ายังไงก็ได้ว่าวแน่นอนแต่อาจจะนานหน่อยนะครับจากฝั่งน้องโอมขอข้ามไปดูฝั่งน้องณนนท์บ้างถึงไหนแล้วครับประมาณนี้ได้ป่ะครับส่วนกึ่งกลางจะกลมโตส่วนปลายนี่จะเรียวเล็กกลมกลางกลมโตเรียวเล็กเอาละใครจะเสร็จก่อนอันนี้ต้องเอาตาออกอีกไหมครับคุณเท่งธรรมัดธรรมแยงสงสัยจะเคยชักว่าวเล่นว่าวทำว่าวมาก่อนนะเนี่ยใครมาข้างบ้านกันอยู่นี่นั่นละขอนไม้บาวีนะอ๋อขอนไม้ได้ยินว่าขอนไม้เอาวางไปพื้นเรียบๆนั่นละถูจริงๆนะครับลุงให้ถูเดินหน้าอีตอนดึงกลับเราไม่ต้องไปวางที่ไม้นั่นละหมุนไม้พยายามหมุนไม้อีตรงข้อไม้กลางๆนะอย่าเพิ่งไปเอามากนะเอาส่วนที่เลยจากข้อไม้ไปอ่ะครึ่งต่อครึ่งครึ่งของครึ่งไปส่วนปลายให้เลี้ยวกลมเลี้ยวกลมยืดใหญ่ไปอันนี้ใหญ่ไปไหมครับไม่ใช่ใหญ่ไปยาวไปอันนี้ป่ะครับใช่ครับใช่ครับขอนลุงครับมันต้องถูอย่างนี้หรือถูอย่างเงี้ยเฉียง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 ถูเฉียงเฉียงประมาณ40เฉียงอีกเฉียงอีกประมาณนั้นนั่นแหละถูเดินหน้าอย่างเดียวอย่าดึงไปดึงมาถูดันเดินหน้าไปอย่างเดียว
เอาทั้งแบนเอาทั้งแบนลงไปที่ไม้ทั้งแบนลงไปไม้ไผ่เออนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่กว่านนท์จะรู้ว่าเหลาไม้แบบไหนง่ายแบบไหนยากก็ใช้หลายวิธีอยู่นะครับก็นี่แหละครับถึงต้องมาเรียนไทยกับคุณพระช่วยจะได้รู้ถึงภูมิปัญญาไทยยังไงล่ะครับขอข้ามไปดูฝั่งน้องโอมถึงไหนแล้วครับก็ห่อเทใส่กระป๋องแล้วก็จุดลนเอาไม้ไปลงก็ห่อไม้ไผ่ที่มาทำว่าวนั้นอาจจะไม่ตรงวิธีการของคนโบราณจะนำไปลนไฟครับเพื่อจะให้ไม้ไผ่อ่อนตัวโดยทาด้วยน้ำมันพืชบริเวณที่จะดัดลนไฟสักครู่ดัดให้ได้ทรงตามที่ต้องการแล้วใช้ผ้าชุบน้ำทิ้งไว้ครับดัดผิดแล้วมันต้องกลับอีกข้างนึงกลับดึงเข้าหาดึงเข้าหาไม้โอ้ยทำแกงดีกว่าไม้เออน่ะดัดทางนั้นนี้จะถูกนั่นน่ะตรงหน้าผ้าชุบน้ำห่อไว้เลยห่อไว้เออน่ะแค่น่ะแค่นั้นน่ะห่อไว้แป๊บนึงคือความร้อนกระทบความเย็นเนี่ยมันจะสะดุ้งแล้วมันจะอยู่ตัวลุงครับครับมีชุดทำว่าวสำเร็จรูปไหมครับแบบไม่ต้องมานั่งไม่ได้ดิดัดแล้วยังตรงข้อเมื่อกี้ที่ไม้มันคดๆอยู่อ่ะอ๋อยังไม่ได้ดัดครับไฟจุดระวังบึ๊บเอาแล้วก็ลนหมุนรอบๆนะอย่าให้ไหม้นะดูพอมันเหลืองนั่นๆหน่อยแล้วก็มาดัดระวังไหม้นะระวังไหม้นะแม่นนท์ครับเป่าไฟแทบไม่ทันไม่อย่างนั้นไม้ไผ่ที่เหลาได้มีหวังไม่เป็นจุนเป็นแน่อย่าไปหักแรงนะค่อยๆเนิบๆเนิบๆนิดๆตรงยังถ้าตรงแล้วก็ผ้าห่อน้ำอ่ะชุบห่อไว้อ๋อถ้าตรงแล้วห่อเลยใช่ไหมครับเออกำไว้กำไว้กำไว้การทำว่าวไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่ลุงว่าวบอกจริงๆล่ะครับนี่แค่เหลาไม้ไผ่เพื่อจะได้โครงว่าวสักตัวเล่นเอาทั้งคู่เหงื่อตกกันอยู่ไม่น้อยช่วงหน้ามาเอาใจช่วยกันต่อว่าทั้งสองหนุ่มจะได้ว่าวสักตัวเพื่อขึ้นสู่เวหารับลมหนาวปีนี้หรือไม่ครับ